ผู้ชมคะวันนี้ดิฉันยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะหลังจากที่ชาวบ้านที่นี่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมหรือว่าน้ำหลากซึ่งจากแม่น้ำยมนะคะไหลเข้าท่วมพื้นที่ของชาวบ้านเป็นระยะเวลา4วันค่ะวันนี้จากสภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะน้ำได้แห้งลงแล้วค่ะเหลือทิ้งไว้เพียงความเสียหายเท่านั้นค่ะให้คุณผู้ชมกลับไปดูภาพของเมื่อวานนี้หน่อยนะคะเมื่อวานนี้ถนนลาดยางที่อยู่ในหมู่2ตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยถูกน้ำยมกัดเซาะพังเสียหายระยะทางประมาณ30เมตรเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมากั้นเพื่อกำหนดทิศทางน้ำป้องกันผิวถนนที่เหลือไม่ให้เสียหายเพิ่มเติมค่ะทำให้ถนนเส้นนี้นะคะชาวบ้านไม่สามารถใช้รถสัญจรได้จำเป็นต้องเดินเท้าหรือนั่งเรือเข้าไปในบ้านของตนเองโดยเมื่อวานกระแสน้ำพัดแรงมากนะคะทำให้ชาวบ้านต้องจับเชือกที่เจ้าหน้าที่นำมาผูกไว้ตามทางเพื่อที่จะเดินทางเข้าบ้านหรือใช้วิธีการคล้องแขนเพื่อที่จะเดินทางไปป้องกันการพัดไปตามกระแสน้ำค่ะมาวันนี้นะคะทีมข่าว NBT ของเราได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ตอนเช้านะคะพบว่าพื้นที่ถนนเส้นดังกล่าวที่มีน้ำโยมเข้ามาท่วมนะคะพื้นที่นี้ได้แห้งลงสนิทแล้วค่ะพบว่าน้ำโยมที่เอ่อล้นท่วมบ้านชาวบ้านก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำยมลดลงแล้วรวมถึงกระแสน้ำยมจากที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ประชาชนก็นิ่งแล้วเช่นกันค่ะเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความเสียหายเดี๋ยวลองฟังเสียงของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ดูค่ะก็เนี่ยเสียหายเยอะเลยเสียหายเยอะเลยเรายังหลังนั้นนี่ก็ยังไม่ได้ออกเสียหายมากเลยนี่นะเพราะยายก็แก่แล้วเนาะออกก็ไม่ทั่วไม่ทันเนี่ยไม่รู้จักทำไงเลยลูกที่บ้านอยู่กันกี่คนคะยายสามคนเด็กคนเด็กไม่มีคนโตอยู่ก็เนี่ยสองคนตายายเนี่ยนี่มันเขาตอนที่มันท่วมมาตอนที่มันท่วมมันท่วมถึงประมาณไหนได้หน้าต่างเลยลูกน้ำมันเข้าหน้าต่างเห็นไหมนะลูกเข้าหน้าต่างเข้าในบ้านมดเลยน้ำมันเข้าในบ้านก็ยายมันลอยมดเลยลูกของไรนี่ลอยไม่รู้ตอนนี้คือมีใครมาช่วยทำความสะอาดหรือว่ามีใครมาช่วยเก็บทหารลูกทหารหมามดอ่ะถ้าไม่ได้ทหารแย่เลยยายเช่นเดียวกับพื้นที่หมู่2บ้านลัดสายมูลตำบลปากพระอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งบ้านลัดสายมูลก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่คันกั้นน้ำถูกน้ำยมพัดแรงจนพังเสียหายน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนค่ะแต่ก็ที่นั่นก็ไม่ต่างจากที่นี่นะคะเนื่องจากน้ำยมลดระดับทำให้พื้นที่ตรงนั้นก็แห้งสนิทแล้วเช่นกันถนนหนทางรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนก็แห้งแล้วนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นพื้นที่มีชาวบ้านได้รับผลกระทบประมาณ80ครัวเรือนค่ะจากทั้งหมด220ครัวเรือนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองพื้นที่ทั้งบ้านลัดทรายมูลแล้วก็ที่ตำบลทับพึ่งแห่งนี้นะคะวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้ามาเพื่อที่จะสำรวจความเสียหายแล้วก็เตรียมฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปค่ะเบื้องต้นนะคะทหารแล้วก็ตำรวจก็ได้มีการเข้ามาช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนของชาวบ้านอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล นะคะเข้ามารับแจ้งถึงความเสียหายของชาวบ้านเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะก็เป็นถนนในตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับความเสียหายจากแรงน้ำที่พัดมาเพื่อที่จะเซาะหน้าดินนะคะทำให้แผ่นถนนเนี่ยขึ้นมาจนพังเสียหายค่ะซึ่งวันนี้หากสำรวจเสร็จสิ้นนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหากนำเครื่องจักรเข้ามาได้ก็อาจจะมีการซ่อมแซมทันทีค่ะ